ค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตของตัวเองในช่วงโควิดที่ผ่านมา 3-4 เดือนนี้นะคะก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงก็คงตอบว่าสบายดีแล้วก็กังวลนิดหน่อยเพราะว่าช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดังที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็เป็นการระบาดของโควิดใช่ไหมคะและที่เมืองไทยเนี่ยก็มีการปิดประเทศแล้วก็ปิดไม่ให้คนในประเทศเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งช่วงที่ผ่านมาเรามีแผนที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปสัมมนาที่กรุงเทพด้วยซึ่งทำให้เรารู้สึกค่อนข้างหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะว่าก็อยากกลับบ้านไปหาที่บ้านเนาะแล้วก็คิดถึงที่บ้านด้วยพอเขาปิดประเทศใช่ไหมคะกลับบ้านไม่ได้ต้องอยู่ที่เชียงรายทุกอย่างก็เหมือนแบบที่วางแผนไว้ก็คือแบบโดนยกเลิกทุกอย่างเลยแล้วเราก็ต้องอยู่แค่ที่เชียงรายแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะที่ต้องอยู่เฉยๆ3เดือนแต่ว่าในช่วงเวลา3เดือนที่เราอยู่บ้านเฉยๆก็มีงานอย่างอื่นเข้ามาให้เราทำอย่างเช่นการช่วยแปลพระคัมภีร์ให้กับมูลนิธิเด็กนะใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วยเหลือเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับการโฮมสคูลหรือว่าเรียนที่บ้านให้เด็กเรียนที่บ้านด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็รับใช้อยู่กับมูลนิธิเด็กซึ่งเราก็มีใจให้กับเด็กน้อยที่เพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากที่จะเป็นพระพรให้กับเด็กที่มูลนิธินั้นแล้วก็อยากที่จะให้เขาเห็นความรักพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยผ่านทางการรับใช้ของเราด้วยแล้วก็ที่จะเป็นพระพรให้กับทุกๆคนที่มูลนิธิเด็กด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ อย่างที่หลายคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าตัวฉันเองเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์หรือว่า SPS ที่หลายคนรู้จักกันก็คือ School of Biblical Study ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แต่ว่าด้วยการที่มีโรคระบาดโควิด-19 ใช่ไหมก็เลยทำให้ต้องเลื่อนการเดินทางไปเป็นปีหน้าแทนก็คือไม่ได้ยกเลิกการไปเรียนนะคะแต่ว่าแค่เลื่อนจากการเรียนพระคัมภีร์ปีนี้ไปเรียนปีหน้าแทนก็รู้สึกงุนงงอีกเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เป็นไปตามแผนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันก็จะใช้ช่วงเวลา1ปีตรงนี้เนาะรับใช้กับมูลนิธิก็อยากที่จะหนุนใจให้กับทุกคนในช่วงนี้ใช่ไหมคะเราก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าแต่ละคนก็มีปัญหาที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่แต่ก็อยากหนุนใจให้เรารู้สึกว่าเข้าหาพระเจ้าบ่อยๆนะแล้วก็ให้มองว่าปัญหาหรือว่าโรคระบาดที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันเล็กมากเลยถ้าเทียบกับการที่เราวางใจในพระเจ้าเนี่ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแผนการที่เราวางไว้มันอาจจะล่มแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเราตรงหน้ามันอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าใครหรือครอบครัวไหนหรือเพื่อนคนไหนรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกที่อยากจะให้สนับสนุนในการรับใช้ภารกิจของพระเจ้าที่เมืองไทยแล้วก็ในการเรียนศึกษาพระคัมภีร์ในปีหน้าก็จะมีกดไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะคะก็จะเป็นเพย์พาลของฉันเองที่ชื่อว่าเขมิกามิวนั่นเป็นชื่อจริงของเราเองค่ะไม่ต้องตกใจก็กดเข้าไปได้เลยว่าถ้าอยากจะอธิษฐานเผื่อหรือมอบคำหนุนใจให้ก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook หรือส่งข้อความมาได้เลยค่ะไม่ต้องเขินอายก็ขอบคุณมากๆค่ะที่นั่งดูจนจบพระเจ้าอวยพรค่ะบ๊ายบาย